จกก็เลยได้ข้อสรุปสั้นๆมา8ประเด็นในการต่อสู้ของเราเราทำอะไรบ้างประการที่1เราได้ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จนบรรลุใช่ไหมพี่น้องปกป้องชาติคืออะไรเราสามารถยับยั้งแถลงการร่วมได้แม้วันนี้คะทำให้8ประเทศที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ในเรื่องยูเนสโกแบ่งดินแดนแบ่งผลประโยชน์กันวันนี้ยังเข้ามาคุกคามดินแดนเรายังไม่ได้นี่คือเรื่องชาติเรื่องที่2ศาสนาจรรโลงศาสนาคืออะไรคำกล่าวที่ท่านพลตรีจำลองบอกพวกเราอยู่เสมอเวลาขึ้นเวทีหรือเอาน้องบอลขึ้นมาพูดบอกว่ามาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญหรือคำว่าใช้ทำนำหน้าหรือใจเป็นประธานนั่นก็คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ตามเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องนะคะนี่ก็คือเรื่องที่สองของข้อหนึ่งเรื่องที่สามปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราสามารถทำให้นะคะคนที่หมิ่นสถาบันต้องถูกดำเนินคดีแล้วตัวคุณสนธิเองแม้กระทั่งเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะคะเพื่อให้คนที่จับจ้วงสถาบันถูกดำเนินคดีก็ทำมาแล้วนี่เป็นเรื่องที่สามนะคะที่อยู่ในข้อที่1ส่วนข้อที่2ดิฉันคิดว่าวันนี้เรายังสามารถดำเนินและปกป้องได้อย่างถึงที่สุดก็คือการปกป้องรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550เพื่อตนเองและพวกพ้องไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จนกระทั่งเปลี่ยนขั้วรัฐบาลชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะคะยังอยู่ในการเมืองเก่าแต่ก็เป็นผลพวงจากการเรียกร้องของพวกเราการยืนหยัดของพวกเราใช่หรือไม่นะคะอันนี้คือประเด็นที่2ในประเด็นที่3เราสามารถปกป้องหรือนะคะส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืนไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาพี่น้องทราบแล้วเราเปิดโปงเรื่องของอะไรการทุจริตเลือกตั้งนะคะเอาไปไวๆเลยข้อ4เราจรรโลงกระบวนการยุติธรรมด้วยการนะคะสนับสนุนการดำเนินคดีทุกเรื่องของผู้ที่มีอำนาจอยู่ในบ้านในเมืองสุดท้ายนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีก็โดนดำเนินคดีแล้ววันนี้พวกเราก็ทราบแล้วเรื่องถอดยศไม่ถอดยศเราพูดบนเวทีตั้งแต่แทบจะเรียกว่าวันแรกด้วยซ้ำไปที่เขาโดนตัดสินคดีจำคุก2ปีเขาหลบหนีคดีไปนะคะเพราะระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นออกปี2547มีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรแล้วก็ระบุแจ่มชัดว่าตำรวจนอกราชการก็ถูกถอดยศได้ถ้าหากคุณ1หลบหนีคดีอันที่2ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้จำคุกและคดีถึงที่สุดวันนี้ใครจะเป็นผู้บังคับการนะคะกองวินัยสตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตามถ้าไม่ดำเนินการก็จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือประเด็นที่4ที่อยากจะสรุปแบบเร็วๆเนื่องจากคุณสำราญรออยู่แล้วนะคะในประเด็นที่5เราสามารถจุดกระแสการเมืองใหม่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และยอมรับในสังคมใช่ไหมพี่น้องนะคะการเมืองใหม่หัวใจหลักคือการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะตามดูกันต่อไปเราจะร่วมกันสร้างสังคมใหม่ต่อไปนะคะประเด็นที่6ก็คือเรื่องของการที่นะคะสามารถกำจัดดิฉันใช้ว่ากำจัดผิดหรือเปล่าไม่ทราบแต่จะใช้คำนี้ล่ะ
นักการเมืองที่เลวๆให้พ้นจากอำนาจไม่ว่าจะเป็นนายสมัครสุนทรเวชไม่ว่าจะเป็นสมชายวงศ์สวัสดิ์ไม่ว่าจะเป็นชัยยาสะสมทรัพย์ที่ต้องลาออกไปไม่ว่าจะเป็นสุธาชันแสงที่ต้องลาออกเพราะการเปิดโปงบนเวทีพันธมิตรอีกยืดยาวนะคะสุดท้ายศาลสั่งยุบพรรคไปแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องพ้นจากคณะรัฐมนตรีทั้งคณะจักรภพเพ็ญแขเฉลิมนะคะทั้งนั้นพี่น้องนี่ก็คือผลงานของพวกเราและนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องประการที่สำคัญอย่างยิ่งพวกเราเองสามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นมานะคะการเมืองภาคพลเมืองเป็นเรื่องที่7ไม่เคยมีประวัติศาสตร์หน้าไหนในโลกนี้ที่จะมีการชุมนุมต่อเนื่องยาวนาน193วันที่สำคัญเป็นการสร้างความรู้ให้กับพลเมืองทางการเมืองอย่างเข้มแข็งถามว่าวันนี้ดิฉันพูดตรงไปตรงมาประมาณ3ล้านคนพูดแบบไม่เข้าข้างเนาะ3ล้านคนที่เราตื่นรู้เราตระหนักว่าเราไม่เชื่อคนใดคนหนึ่งเราไม่เชื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เราจะติดตามตรวจสอบคนที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินคนที่ทำงานแทนพวกเราทุกๆคนมันไม่มีเวทีไหนสร้างการเมืองภาคพลเมืองได้เท่ากับเวทีพันธมิตรของเราค่ะพี่น้องนะคะสุดท้ายประการที่8การยืนหยัดต่อสู้นี้เท่านั้นจึงได้รับชัยชนะเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆอย่าลังเลใจที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ